เอาล่ะท่านผู้ชมอัปเดตกันเลยแล้วกันนะครับเพราะหลายคนเนี่ยนะครับติดตามกันยิ่งกว่าคือแหมยิ่งกว่าตลาดหุ้นนะฮะนาทีนี้เพราะว่ารอกันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลุ้นกันอยู่ว่าก้าวไกลเนี่ยเขาจะได้คะแนนเสียงจนครบ376หรือเปล่าทั้งสสสวที่ต้องรวมมาให้ถึงนะครับวันนี้เนี่ยครับวันนี้มีการยืนยันมาอีก2พรรคนะครับว่าจะร่วมเข้าเป็นรัฐบาลพรรคก้าวไกลแล้วนะครับพรรคแรกก็คือพรรคใหม่ฮะท่านผู้ชมเขาชื่อพรรคใหม่เขาชื่อใหม่นะเขาชื่อพรรคใหม่เดี๋ยวเข้าใจผิดพรรคใหม่นะเออแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะตั้งมาใหม่ด้วยหรือเปล่านะน่าจะใช่ครับ Facebook พรรคใหม่ครับซึ่งหัวหน้าพรรคก็คือคุณกฤตดิทัศน์แสงธนโยธินนะครับบอกว่ามตินะกรรมการบริหารพรรคใหม่สรุปแล้วนะครับว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลอย่างไม่มีเงื่อนไขครับเพื่อทำงานให้ประสบผลเพื่อหนึ่งเสียงที่ประชาชนสนับสนุนพรรคใหม่นี่พรรคใหม่เขาได้มาหนึ่งเสียงวันนี้เขายืนยันว่าเขาร่วมรัฐบาลก้าวไกลนะครับนี่หนึ่งพรรคอีกหนึ่งพรรคที่ท่านผู้ชมถามอยู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพราะข่าวเพิ่งมาเมื่อไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองชาติพัฒนากล้าชาติพัฒนากล้าคุณสุวัฒน์คุณกรนะครับยืนยันเหมือนกันนะฮะบอกว่าก้าวไกลบรรลุข้อตกลงแล้วครับในการที่จะให้ชาติพัฒนากล้า2เสียงมาร่วมรัฐบาลครับคือแกนนำก้าวไกลเนี่ยหลังจากที่เขาตั้งกรรมการขึ้นมาใช่ไหมคุณล็อบมีทีมงานทีมงานประสานงานและเขาก็ไปประสานงานติดต่อทาบทามเชิญชาติพัฒนากล้าเนี่ยมาร่วมรัฐบาลเมื่อช่วงบ่ายนะครับปรากฏว่าทางแกนนำชาติพัฒนากล้าเนี่ยก็ตอบรับที่จะเข้าร่วมรัฐบาลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวนะฮะแล้วไม่รู้จะรวบยอดไปวันจันทร์เลยทีเดียวหรือเปล่านะครับชาติพัฒนากล้ายืนยันว่าร่วมแล้วเท่ากับว่าตอนนี้เอาเสียงสสพักร่วมรัฐบาลเอาไปดูกันหน่อยฮะว่าเท่าไหร่แล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ย313วันนี้เพิ่มมาอีก3ครับ3เสียง2พักเท่ากับว่าตอนนี้เป็น10พักแล้วนะฮะ316เสียงนะครับที่ยืนยันว่าจะยกมือโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณล็อกนี่อ๋อผมเข้าใจแล้วทำไมคนถามมาคือล่าสุดเนี่ยมีบทสัมภาษณ์จากคุณกรชาติกาวนิชหัวหน้าพรรคชาติว่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นคุณกรบอกว่าคือมีกระแสข่าวที่บอกว่าพรรคจะไปร่วมกับก้าวไกลแล้วก็จะยกมือโหวตคุณพิธาเป็นนายกคุณกรบอกมันไม่ใช่ทั้ง2กรณีแต่ว่าพรรคเนี่ยขอแสดงจุดยืนว่าพรรคที่ได้คะแนนเสียงอันดับ1คือก้าวไกลเนี่ยควรมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลเนื่องจากว่ามีเสียงเกินกึ่ง1เป็นความต้องการของประชาชนพรรคเลยอยากจะช่วยเป็นไปตามนั้นนะส่วนเรื่อง MOU เนี่ยวันนี้ยังไม่มียังไม่ได้คุยเพราะว่าเรามีเพียงแค่2เสียงอ๋อแต่อย่างงี้ท่านผู้ชมฮะผมยึดโยงตามทีมของก้าวไกลแล้วกันเพราะว่าก้าวไกลล่าสุดเนี่ยคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์นี่นะฮะซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเนี่ยบอกว่าคอนเฟิร์มนะคุณพิจารณ์บอกชาติพัฒนากล้าที่มีอยู่2เสียงเนี่ยตกลงเข้าร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลแล้วเนี่ยข่าวเพิ่งมาเลยเนี่ยเมื่อ 6:09 นาทีเพราะฉะนั้นผมถือว่าผมยึดโยงตามคำสัมภาษณ์ของก้าวไกลนะคือคุณพิจารณ์ยืนยันว่ามาอีก2เสียงจริงจากชาติพัฒนากล้าส่วนพรรคใหม่ก็ตามที่คุณเล็กว่าไปก็ยืนยันตามนั้นครับนะฮะคือพรรคใหม่เนี่ยเขาประกาศด้วยตัวเองแต่เท่าที่เช็คล่าสุดคือเหมือนชาติพัฒนากล้าเนี่ยเขาจะนัดประชุมกันวันจันทร์ก็คือ22พฤษภาช่วงเช้าใช่ไหมเพราะว่า MOU ที่จะเซ็นกันเนี่ยคือบ่ายตอนเย็นประมาณ4โมงโดยประมาณเดี๋ยวเช้าก็จะคุยกันแล้วก็จะแถลงความชัดเจนอีกทีหนึ่งแต่ถ้ายึดโยงตามยึดโยงณเวลานี้นาทีนี้ท่านผู้ชมผมยึดโยงตามคุณวิจารณ์ก่อนนะถือว่ามานะฮะก็เติมเท่ากับที่คุณเด็กรายงานไป316ใช่ไหมใช่ตอนนี้ฝั่งของสสคือ316นะฮะอ่ะฝั่งสวหน่อยไหมฝั่งสวนี่ตัวเลขขยับปรับทุกวันเหมือนกันวันนี้มีสว. อีก2ท่านขออภัย3แล้วฮะอีก3ท่านประกาศยืนยันเจตนารมณ์นะครับสนับสนุนก้าวไกลนะครับคนแรกเนี่ยคุณสถิตลิ่มพงพันธ์คุณสถิตลิ่มพงพันธ์นะครับบอกว่าชัดเจนแล้วฮะว่าไม่มีการปิดสวิตช์สว.ผมจะใช้สิทธิ์ตามหลักประชาธิปไตยที่ยึดมั่นมาโดยตลอด
ให้การสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลโดยการโหวตให้พรรคที่สามารถรวบรวมได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรอ่ะนี่ก็ชัดว่าเขาจะโหวตให้พรรคที่ได้เสียงเกินกึ่งก็คือพรรคก้าวไกลนะฮะนี่คือท่านแรกวันนี้ที่ชัดเจนคุณสถิตสวสถิตอีกท่านหนึ่งนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปนะฮะสวพลเดชบอกว่าจะดูว่าฝ่ายใดรวบรวมเสียงข้างมากได้เกิน250ซึ่งก็พร้อมโหวตให้เป็นนายกไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาหรือใครก็ตามเพราะถือเป็นฉันทามติที่ประชาชนต้องการนะสถานการณ์ปีนี้66ไม่เหมือน62จะถอยกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วส่วนเรื่องการต้องตอบแทนเนี่ยมันหมดไปแล้วมันปราศจากพันธนาการใดๆกับสวนี่ฮะนี่ขั้นที่2นะครับท่านที่3เนี่ยโอ้โหคุณอ๊อกไม่ถึงก่อนเข้ารายการเรา5นาที คุณพีรศักดิ์พอจิตสวพีรศักดิ์พอจิตนะรู้สึกจะจังหวัดแพร่มั้ยไม่แน่ครับตัดสินใจโหวตให้คุณพิธาฮะโดยบอกว่าต้องการโหวตตามเสียงข้างมากต้องการโหวตตามเสียงข้างมากนะตัดสินใจแล้วแต่ถ้าเกิดมีการเล่นเกมการเมืองพลิกข้างเสนอชื่อจากพรรคเพื่อไทยจะไม่ใช้สิทธิ์โหวตทันทีนี่อันนี้เขาประกาศเลยพร้อมว่าพร้อมโหวตให้ก้าวไกลแต่ถ้าไปพลิกวิธีการเอาเพื่อไทยขึ้นมาเขาจะงดโหวตเลยนะครับวันนี้สว.อีก3คนเท่ากับว่าตอนนี้สว.กี่คนแล้วเนี่ย10ไปดูหน่อยสิดูหน่อยสินี่ฮะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14คนนะ14แล้ววันนี้นะฮะใช่14คนของสว.นะครับกับ316ของสส.เท่ากับ330คนฮะขาดอีกสักเท่ากับ30กว่า36นะขาดอีก36ใช่ขาดอีกประมาณ46คน46มัน36ใช่ๆๆขาดอีก46คนเราค่อยเติมค่อยๆเพิ่มไปนะฮะเออทีมงานรายงานของคุณพีรศักดิ์บอกพิจิตเป็นสว.พิจิตไม่ใช่แพร่โอเคนะฮะอ่ะก็นี่เป็นทิศทางวันนี้นะที่มาเติมทั้งฝั่งของสส.ที่มาเติมทั้งฝั่งของสว.นะฮะทำให้ตัวเลขมันก็ขยับปรับเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าจุดนึงที่น่าสนใจนะคุณเอกก็คือว่าเรื่องของสว.เนี่ยถ้าเมื่อวานนะเราฟังจากคุณวิโรจน์ใช่ไหมเมื่อวานเราสองคนคุยกับคุณวิโรจน์เนี่ยคุณวิโรจน์ก็บอกว่าเมื่อวานคุณวิโรจน์เองได้มีโอกาสคุยกับสว.ดิเรกฤทธิ์แล้วท่านก็แนะนำมาบอกว่าจะเป็นการดีนะเป็นสัญญาณที่ดีนะถ้าจะเริ่มคุยกันอะไรกันเปิดพื้นที่คุยกันไปให้มันเคลียร์ใจกันไปเลยสงสัยอะไรถามกันมาให้มันสิ้นข้อสงสัยเออมันเป็นจุดนึงที่เราเริ่มเห็นสัญญาณตรงนี้นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเช็คกระแสข่าวดูเนี่ยเหมือนทิศทางก็จะไปทางนั้นเหมือนกันทิศทางก็จะไปทางนั้นเหมือนกันคือถ้าไล่เรียงกันดูวันนี้เนี่ยฮะเรื่องของสว.เนี่ยหลายคนก็เริ่มพูดนะอย่างคุณสมศักดิ์นี่ก็บอกคุณสมศักดิ์เทพสุทินวันนี้บอกว่าก็เป็นทิศทางที่ดีจากการพูดคุยกับสว.ส่วนใหญ่ก็รับฟังเหตุผลแต่ทีนี้มันมีรายงานข่าวมาอย่างนี้ฮะมีอะไรเนี่ยคุณสมศักดิ์ก็พูดเรื่องนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีทิศทางที่ดีมาอย่างนี้ในการรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันก็รอเพียงแนวทางในการทำงานนะที่จะพูดคุยกันนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าได้รับรายงานมาเอาอย่างนี้ก่อนได้รับรายงานมาบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีทิศทางที่จะไปอย่างนั้นคือจะมีการเปิดโต๊ะพูดคุยเจรจากับสว.มีโอกาสได้สนทนาพูดคุยกันนะครับต้องจับตาว่าใครจะเป็นหัวหอกในการไปคุยกับสว.ครับแต่ว่าแล้วมีรายงานว่าจะไปคุยแล้วสว.ที่จะมานั่งร่วมฟังด้วยเนี่ยหรือถกด้วยเนี่ยจะใครบ้างจะมากันแค่ไหนนะใช่ครับก็คือวันอังคารนี้ท่านผู้ชมฮะวันอังคารนี้เนี่ยวุฒิสภาหรือสว.เนี่ยเขาจะมีการเปิดเขาจะต้องมาลงมติกันนะครับที่สภานะในการรับรองเรื่องของตัวการแต่งตั้งสมาชิกองค์กรอิสระต่างๆอะไรประมาณสลักนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสที่สว.เนี่ยเขามารวมตัวกันทีนี้มันก็เป็นไปได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะมันอาจจะนำไปสู่การเปิดพื้นที่ในการพูดคุยกันเหมือนกันในการ
มาร่วมกันโหวตให้นะแต่อะไรใจความสำคัญยังไงรอติดตามกันอีกทีแต่มีรายงานมาแบบนี้ว่าเขามีแนวโน้มที่จะเปิดวงพูดคุยกันแต่ทีนี้มันมีประเด็นสำคัญมาประเด็นนึงผมก็เพิ่งเจอเหมือนกันนะฮะมีรายงานบอกว่าสว.เนี่ยล่าสุดเหมือนมีความเคลื่อนไหวมาบอกสว.กลุ่ม2ป.เขาเริ่มมีการส่งซิกกันแล้วนะฮะอันนี้ยืนยันนะเวลานี้นาทีนี้เนี่ยเป็นรายงานนะเขาบอกว่ามีสว.กลุ่ม2ป.เนี่ยเขาเริ่มส่งซิกกันแล้วให้โนโหวตคุณพิธาให้โนโหวตคุณพิธานะฮะและเขาบอกด้วยนะฮะว่ารายงานเนี่ยบอกด้วยว่าเชื่อกันว่าสว.บางกลุ่มที่ต้องการจะโหวตให้คุณพิธาเนี่ยนับนิ้วกันดูแล้วเต็มที่ประมาณ20เสียงบวกลบเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาจริงๆจะไม่ถึงเสียงที่ต้องการในการโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกนี่เป็นรายงานข่าวที่มาแบบนี้เขาเชื่อกันว่ากลุ่มที่จะโหวตให้คุณพิธานะบวกลบไม่เกิน20ประมาณครับนี่เท่าไหร่ละ14ใช่มั้ย44เออประมาณเนี้ยทีนี้ก็ต้องดูว่ากลุ่มที่บอกว่าเป็นกลุ่ม2ปอที่จะโหวตโนเนี่ยเยอะแค่ไหนใช่มั้ยฮะแล้วระหว่างวันนี้จนถึงวันที่โหวตเนี่ยอีก2เดือนเนี่ยนะครับความคาดหวังของประชาชนเนี่ยจะส่งไปถึงทำให้เขาเปลี่ยนใจได้มั้ยคุณน็อกใช่ใช่มั้ยใช่ๆๆอันนี้ก็น่าสนใจและที่สำคัญคือการพูดคุยกันวันอังคารนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันจะโน้มน้าวนะครับหรือเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนกันและเปลี่ยนใจมากขนาดไหนอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ต้องติดตามครับครับผมมีเพิ่มเติมนิดนึงคุณน็อกเรื่องของชาติพัฒนากล้าชาติพัฒนากล้าเขาออกมาแถลงยืนยันนะครับว่าเดี๋ยววันนะวันพรุ่งนี้จะแถลงนะครับร่วมรัฐบาลที่โคราชนะคุณสุวัฒน์นี่จะเป็นคนแถลงเองพรุ่งนี้นะคุณสุวัฒน์ประธานชาติพัฒนากล้าจะเปิดใจพรุ่งนี้ที่โคราชครับนะแล้วพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยส.ส. 2คนของพรรคก็คือคุณหมอวรรณรัตน์ชานุกูลนะครับนะบัญชีรายชื่ออันดับ1แล้วก็คุณประสาทตันประเสริฐนะนครสวรรค์เขต6นะครับนี่อ่ะถ้าอย่างนี้ก็ดูแล้วทิศทางน่าจะมีแนวโน้มจะชัดเจนแล้วนะว่าจะมาร่วมด้วยกันนี้นะฮะเดี๋ยวรอฟังแต่ถือว่าผมยึดตามพรรคก้าวไกลก่อนที่เขายืนยันตามนี้ยังเป็น3 6อยู่นี้นะฮะอ่ะโอเคนี่เป็นเรื่องของส.ส.กับส.ว.ในทิศทางนะส.ว.คงต้องลุ้นกันเยอะหน่อยแต่ว่าเอาละฮะบรรยากาศตอนนี้มันมุ่งไปข้างหน้ามันเดินไปด้วยความหวังเพราะฉะนั้นความหวังตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่การตัดสินใจของสว.เช่นเดียวกันท่านก็พิจารณาดีๆแล้วกันนะฮะในส่วนนี้อีกประเด็นหนึ่งที่มันต่อเนื่องมันเกี่ยวโยงกันคือเรื่องของ MOU หลังจากที่เขาไปคุยกันมาแล้วนะฮะที่ร้านเชมิลินได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันแถลงข่าวไปแล้วรอบนึงบอกเดี๋ยวจะทำ MOU ร่างแล้วส่งไปให้แต่ละพรรครายงานล่าสุดเนี่ยเขาส่งไปแล้วนะฮะก้าวไกลเขาส่ง MOU ไปให้แต่ละพรรคร่วมที่มาคุยกันแล้วเรียบร้อยและทุกคนได้รับ MOU นี้แล้วนะครับโดยพรรคหนึ่งที่ได้รับแล้วก็คือเพื่อไทยมีรายงานบอกเพื่อไทยเนี่ยได้รับ MOU ของก้าวไกลแล้วนะฮะโดยพรรคเนี่ยมอบหมายให้ทางคุณหมอมิ้งคุณหมอพรหมินทร์เลิศสุริเดชนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจเป็นผู้ประสานงานกับก้าวไกลซึ่งเดี๋ยวจะมีการตั้งทีมขึ้นมาว่าอะไรเห็นด้วยอะไรไม่เห็นด้วยนะฮะและเพิ่มเติมสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเห็นเข้าไปนะเช่นเดียวกับพรรคการเมืองอื่นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็ได้รับแล้วเข้าใจว่าอีกพรรคนึงที่ได้รับแล้วเห็นจากหน้าข่าวก็คือไทยสร้างไทยก็ได้รับแล้วเช่นเดียวกันและเห็นคุณหญิงสุดารัตน์กับผู้การปุ่นเนี่ยที่มากับเราเมื่อวานนี้นะฮะบอกว่าเท่าที่ดูใน MOU ที่ส่งมาเนี่ยก็ไม่มีเรื่องของการแก้ไขมาตรา112นะฮะอยู่ใน MOU อันนี้ที่ไทยสร้างไทยเขาว่ามาแต่เพื่อไทยบอกแค่ว่าได้รับแล้วเดี๋ยวจะไปดูต่อก่อนว่าอะไรได้อะไรไม่ได้อย่างไรนี่นะฮะนี่ส่วนทางฝั่งของก้าวไกลนี่นะฮะทางฝั่งของก้าวไกลเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาก้าวไกลก็บอกถึงเรื่อง MOU เหมือนกันเขาก็ยืนยันบอกส่งครบแล้ว8พรรคเบื้องต้นนะอันนี้8พรรคที่เจอกันก่อนแล้วนะที่ไปแถลงร่วมกันนะเขาบอกส่งหมดแล้วเป็นภาพกว้างๆแล้วก็ขอให้ทุกพรรคเนี่ยพออ่านแล้วได้รับแล้วเนี่ยช่วยตอบกลับมาช่วยส่งกลับมาภายใน21พฤษภาคมคือวันอาทิตย์
แล้วเดี๋ยวจะพูดคุยกับตัวแทนพรรคถึงรายละเอียดนะฮะก่อนจะแถลงแบบฉบับ Final Official เนี่ย22พฤษภาส่วนรายละเอียด MOU เนี่ยยังไม่มีการลงรายละเอียดเพราะต้องคุยกับ8พรรคในแง่โครงสร้างและข้อตกลงร่วมกันก่อนนะรวมทั้งวาระสำคัญต่างๆนะฮะแต่ว่าเสียงตอบรับจากทุกพรรคตอนนี้ยังไม่มีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยสอดคล้องกันส่วนการลงมาตรา112ในรายละเอียด MOU คุณชัยธวัฒน์บอกเรื่องนี้เป็นข้อเสนอที่จะยุติความขัดแย้งในสังคมไทยซึ่งดำเนินได้ตามกระบวนการนิติบัญญัตินะฮะหลายพรรคก็ยอมรับว่าเรื่องนี้ควรไปเปิดพูดคุยและมีความเห็นคิดความคิดเห็นร่วมกันในสภานะทั้งนี้ยอมรับว่า MOU ที่เสนอให้8พรรคเนี่ยเรื่องมาตรา112ยังไม่มีการลงรายละเอียดส่วนจะเป็นอย่างไรต้องผ่านการพูดคุยซึ่งต้องใช้เวลานะส่วนเรื่องการพูดคุยสว.คุณชัยธวัฒน์พูดสั้นๆบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยและประสานงานยังไม่อยากลงรายละเอียดตอนนี้นี่เลขาเขาว่าอย่างนี้ฮะแต่ความน่าสนใจวันที่เขาจะแถลง MOU กันเนี่ยโอ้โหนี่เลือกวันได้แบบแม่นะฮะ22พฤษภานะก็คอการเมืองก็รู้กันดีนะวันรัฐประหารปี57นะครับวันที่มีความพยายามไปพูดไปคุยกันนะครับเพื่อเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งนะครับที่สโมสรกองทัพบกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ตัดสินใจนะครับรัฐประหารยึดอำนาจนะครับเรื่องนี้เนี่ยคุณรังสิมันต์โรมนะครับโฆษกก้าวไกลเองก็พูดถึงเรื่องการกำหนดวันที่จะประกาศ MOU ร่วมกันของทั้ง10พรรคณเวลานี้นะครับบอกว่าก็อย่างที่ทราบดีฮะ22เป็นวันรัฐประหารนะจุดที่เรามาได้ถึงตรงนี้เนี่ยก็เพราะมันการคือการทำรัฐประหารในครั้งนั้นถ้าไม่มีรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยประเทศก็คงไม่เจอปัญหาวิกฤตขนาดนี้ทุกอย่างก็ต้องเกิดขึ้นต่อไปมันจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมและตอนนั้นพรรคอนาคตใหม่ก็คงไม่เกิดแล้วก็คงไม่มีพรรคก้าวไกลนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างในวันนั้นก็เลยเลือก22พฤษภาเวลา 16:30 นเป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์จากเดิมที่ประเทศไทยเนี่ยถอยหลังนะฮะก็เริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ไม่ให้ประเทศไทยกลับไปสู่จุดเดิมอีกนะครับนี่อันนี้คุณรังสิมันต์โรมก็มาเล่าว่าทำไมถึงต้องเลือกอย่างนั้นทำไมต้องเป็น22ทำไมต้องเป็นตอนเย็นมันมีความหมายอย่างไรก็เป็นจุดพีคที่บอกว่าย้อนกลับไปเนี่ยไอ้วันนั้นแหละมันทำให้เกิดเหตุการณ์ถึงวันนี้ฉะนั้นก็จะเริ่มนับที่วันนี้แหละ22พฤษภาให้เปลี่ยนแปลงประเทศนับหนึ่งกันใหม่ว่างั้นเถอะนับหนึ่งกันใหม่นี่เขาย้อนสอนเลยนะใช่เอาวันเดียวกันนี่แหละแต่เปลี่ยนบริบทเปลี่ยนระยะเลยพูดง่ายๆคือวันที่ทำให้คุณประเทศถอยหลังเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ประเทศเดินหน้าใช่นะครับใช่อีกพักหนึ่งใช่อีกพักหนึ่งคุณอ๊อกที่วันนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะคุยกันตอนเย็นนี่แหละพักเป็นธรรมพักเป็นธรรมฮะวันนี้เลขาธิการพักนะคุณกันวีสืบแสงนะครับบอกว่าเย็นวันนี้ฮะเขาจะประชุมประธานประชุมกรรมการบริหารพักเป็นธรรมฮะเพื่อเอาข้อเสนอหรือว่า MOU นะของก้าวไกลซึ่งก้าวไกลเขาทำ MOU ของเขาเองเนี่ยส่งไปให้แต่ละพรรคดูว่าเอาอะไรบ้างไม่เอาอะไรบ้างเห็นตรงกันตรงไหนนะครับเย็นนี้เดี๋ยวพรรคเป็นธรรมเขาจะพิจารณาฮะแล้วก็ประมวลผลสรุปให้ได้ก่อน22พฤษภาคมนะครับแน่นอนว่าคุณกันมีบอกว่าเนื้อหา MOU เนี่ยไม่มีเรื่องของการแก้มาตรา112นะครับเพราะมันเป็นกรอบใหญ่มันไม่ลงลึกรายละเอียดแต่ละมาตราซึ่งทั้งหมดที่ต้องไปอยู่ใน MOU ต้องเข้าใจง่ายครอบคลุมเห็นทิศทางจึงไม่สามารถจะบอกเจาะจงลงไปได้พรรคเป็นธรรมไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นอยู่ที่พรรคก้าวไกลว่าเห็นว่าจะช่วยผลักดันนโยบายอะไรได้บ้างแค่นี้ก็ดีแล้วส่วนการต่อรองกันระหว่างพรรคการเมืองอื่นอันนี้ผมไม่ทราบแต่พรรคเป็นธรรมไม่ต่อรองในเรื่องของตำแหน่งนะฮะในครม.ใช่ใช่นี่เป็นเรื่องของแต่ละพรรคนะฮะแต่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจท่านผู้ชมฮะเป็นประเด็นเป็นรายงานข่าวผมเน้นย้ำอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะเป็นรายงานข่าวที่ปรากฏออกมาหลังจากที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาส่ง MOU ให้ไปถึงมือแต่ละพรรคเพื่อพิจารณารายละเอียดและให้แต่ละพรรคตอบกลับมาแต่ทีนี้มันมีรายงานข่าวออกมานะฮะบอกว่าหลังจากที่แต่ละพรรคเขาได้รับ MOU มาแล้วเนี่ยนะฮะที่ก้าวไกลได้ส่งมาเนี่ยนะฮะมีก็เริ่มมีปรากฏความเห็น
เริ่มมีปรากฏความเห็นจากความจากแต่ละพรรคการเมืองออกมาแต่ผมเน้นย้ำว่าเป็นรายงานข่าวนะมีความเห็นหนึ่งนะฮะเป็นความเห็นจากเพื่อไทยเพื่อไทยก็บอกว่า MOU ที่ก้าวไกลยื่นมาให้พรรคร่วมเนี่ยเป็นการลงรายละเอียดโดยยึดหลักนโยบายของพรรคก้าวไกลเป็นหลักเช่นการคืนความยุติธรรมจากผู้ได้รับผลกระทบจากรัฐประหารหรือนะฮะการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมคดีการเมืองโดยไม่รวมความผิดคดีคอร์รัปชันและเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายซึ่งเรื่องนี้พรรคร่วมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะเพื่อไทยนะฮะที่มองว่าหากผลักดันเรื่องดังกล่าวจะถูกโยงว่าทำไปเพื่อคุณทักษิณและจะไม่ร่วมเซ็น MOU หากมีประเด็นนี้แต่ถ้าพรรคก้าวไกลจะเสนอในนามพรรคในวาระต่อไปก็ไม่ติดใจนะฮะนอกจากนี้ยังมีประเด็นการยกเลิกผูกขาดอุตสาหกรรมผลิตสุราหรือว่าสุราก้าวหน้านี้นะฮะแล้วก็การผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่ง2ประเด็นตรงนี้เนี่ยมีรายงานบอกว่าพรรคประชาชาติก็อาจจะไม่เห็นด้วยเพราะขัดกับหลักศาสนาอิสลามที่เป็นฐานเสียงหลักของพรรคประชาชาติทั้งนี้จากประเด็นที่พรรคก้าวไกลเสนอใน MOU นี่นะฮะทุกพรรคเห็นว่าเป็นประเด็นที่ผูกมัดบีบให้ทุกพรรคยอมรับในเงื่อนไขของก้าวไกลมากเกินไปจึงอยากให้ปรับโดยเขียนเป็นหลักการกว้างๆไว้ก่อนแล้วค่อยนำนโยบายของแต่ละพรรคมาปรับใช้ในภายหลังแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื้อหาเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องของมาตรา112ซึ่งประเด็นนี้ทุกพรรคเห็นด้วยเพราะไม่มีใครอยากให้นำประเด็นนี้มาผูกมัดอยู่ใน MOU นะฮะนี่เป็นประเด็นหลักๆที่มีรายงานข่าวผมย้ำอีกทีนึงนะเป็นรายงานข่าวที่ออกมาหลังจากที่ MOU แต่ของก้าวไกลเนี่ยส่งไปถึงมือแต่ละพรรคนะฮะทีนี้เข้าใจตอนนี้ภาพใหญ่ของสังคมเนี่ยโฟกัสนะครับไปที่เรื่องของการตั้งรัฐบาลการมุ่งหน้าตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นของก้าวไกลอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการนะแต่ว่าพอมันมีเรื่องของ MOU เข้ามาเนี่ยผมก็ต้องพูดในอย่างนี้แล้วกันท่านผู้ชมฮะถามว่าเวลาคนหลายๆคนหลายๆกลุ่มหลายๆพรรคมาอยู่รวมกันเนี่ยต่างคนต่างความคิดเนี่ยพอมารวมกันเนี่ยถามว่าทุกคนเห็นตรงกันหมด 100% หรือไม่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อะมันไม่ใช่แน่ๆนะฮะแต่ทีนี้ไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าจะพูดว่าในด้านหนึ่งมันเป็นปกติที่ทุกคนจะเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมแม้กระทั่งนะฮะการทำ MOU ในเชิงเอกชนด้วยกันหลายๆครั้งหลายๆคราวเนี่ยทุกครั้งก็ไม่ใช่ว่าทำครั้งแรกปุ๊บมันสำเร็จเลยทุกคนเห็นด้วยตรงกัน 100% ไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวรายงานข่าวหรืออะไรสักอย่างนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามองในถามถึงว่าเป็นเรื่องที่แปลกใจไหมก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกใจเพียงแต่นี่มันเป็นกระบวนการขั้นตอนแรกเท่านั้นเองนะครับในการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะและไม่ใช่ว่าพอมีรายงานข่าวกระแสข่าวออกมาแบบนี้หมายความว่าโอ้เอาละการตั้งรัฐบาลมันยากลำบากมันเป็นไปไม่ได้เน้นย้ำไม่ใช่นะฮะมันเป็นแค่การพูดคุยกันตอนต้นเท่านั้นเองอ่ะอันไหนที่คือก้าวไกลเขาก็ทำของเขาก่อนแล้วส่งให้ส่วนอันไหนดูแล้วเห็นไม่ตรงกันคิดไม่ตรงกันมีปัญหาก็เสนอกลับมาได้เขาถึงบอกไงเดี๋ยวให้เสนอกลับมาแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะใจเย็นๆคือมันก็เป็นรายงานข่าวที่ออกมานะฮะแต่ถ้าจะมองในสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นแง่ดีได้แลกเปลี่ยนได้ถกเถียงกันแล้วเดี๋ยวเอากลับมาพิจารณากันใหม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะนี่เป็นธรรมดาของการทำ MOU ท่านผู้ชมฮะพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้ามองในแง่ดีเนี่ยการก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคหลักในการตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยเอาทุกอย่างมากางหมดเลยมากางหมดว่าแต่ละพรรคมีอะไรอยากทำอะไรนโยบายหลักเอาอะไรมากางกันบนโต๊ะแล้วมาคุยกันอันเนี้ยเป็นมุมที่ดีที่มันเกิดขึ้นแต่มันแน่นอนอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกบางเรื่องมันจะเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติฮะเขาถึงให้มาคุยกันไงใช่ใช่คือถ้าเปรียบเทียบหลายคนถามว่าไทยเราเคยทำไหมไทยเราไม่เคยมี MOU เรามีอย่างมากสุดคือสัตยาบันเราเลยไม่ค่อยคุ้นเรามีอย่างมากสุดเนี่ยเรามีการทำสัตยาบันการเซ็นอะไรอย่างเงี้ยร่วมกันแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยอย่างอังกฤษเนี่ยนะฮะเลือกตั้งปี2010เนี่ยตอนนั้นเนี่ย2010เนี่ยก็พรรคการเมืองก็ไม่มีพรรคที่มันได้เสียงส่วนใหญ่ซะเยอะซะหมดทีเดียวคะแนนของตอนนั้นเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำกันนะคะแนนเสียงมากที่สุดของอังกฤษตอนนั้นคือพรรคของเดวิดคาเมรอนคอนเซอร์เวทีฟนะก็ตัดสินใจร่วมกับรัฐบาลผสมกับLiberal Democrat ของนิกเครกนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่คะแนนมันไม่ห่างกันเยอะนะครับคือตอนนั้นทั้ง2พรรคเนี่ยก็เลยตัดสินใจทำเอกสารข้อตกลงกันในผู้ภาษาชาวบ้านเนี่ยทำ MOU นี่แหละทำเอกสารข้อตกลงกันซึ่งก็ครอบคลุมวาระสำคัญนโยบายต่างๆซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องต้องกันรวมถึงการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญแล้วก็หลักการในการรับผิดชอบร่วมกันว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงในนโยบายที่หาเสียงเอาไว้นะครับอันนี้มันก็เป็นการสะท้อนถึงการสนับสนุนของกันและกันของแต่ละฝ่ายเป็นการผูกพันร่วมกันให้คำปรึกษากันแบบตรงไปตรงมานะเนี่ยนี่มันเป็นตัวอย่างที่อย่างที่อังกฤษเนี่ยเขาก็ทำนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่ทำ5วันเสร็จนะทำกันเนี่ยบางทีเนี่ยถกเถียงกันกว่าจะลงเอยก็จะลงตัวนะครับพาเข้าไปเป็นเดือนนะปาเข้าไปเป็นเดือนนะใช่แต่ทะเลาะกันตอนเนี้ยคือว่าทะเลาะในการจัด MOU ให้เคลียร์เนี่ยไปดีที่สุดดีกว่าไปทะเลาะกันในอนาคตเพราะว่าเข้าใจไม่ตรงกันอย่าเรียกว่าทะเลาะเลยแลกเปลี่ยนโอเคแลกใช่ถกเถียงกันบนโต๊ะตอนเนี้ยดีกว่าไปถกเถียงกันตอนที่ไปตั้งรัฐบาลแล้วปรากฏว่ารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ฉันเคยหาเสียงไว้ทำไมเธอไม่เอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเอาให้เคลียร์ใช้เวลาให้เต็มที่ใช่ครับวันนี้มิตรหมายอันดีแล้วกันมองอย่างนี้นะฮะใหญ่คือบางทีบอกพอถามอย่างนี้ปุ๊บจะตกใจบอกโอ้มันนู่นมันเป็นเรื่องปกติให้เขาคุยกันนะเราก็เอาจะช่วยฮะเนี่ยไม่ใช่อังกฤษนะเยอรมันเขาก็ทำนี่เนี่ยสามพักเลยของเยอรมันเนี่ยนะบ้านเราพักเยอะหน่อยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ